ผมจะพาไปเห็นภาพจริงเลยว่ามันสนุกตรงไหนนี่จะได้เห็นอันนี้คืออันนี้คืออาจารย์เขาเนี่ยจำลองจำลองเลยอันนี้ของจริงของจริงเลยภาคเหนือครับภาคเหนือภาคเหนือกลองสวัสดิ์ชัยเฮ้ยคุณดูเลยคุณดูเลยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเอาเลยครับเอาเลยครับน้องเอายางออกดิบอกทำไมเนี่ยเอายางไปมัดมาทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลำโพงอยู่ฝั่งนี้อ๋อลำโพงอยู่ฝั่งนี้ลำโพงหรือว่ามีคนตีอยู่ฝั่งนี้นี่เฮ้โอ้ยยังดูมือด้วยเออพี่ชัยดิทำไมภาคใต้ไหมนี่เหรอลิเกฮูลูแล้วลิเกฮูลูโอ้โหหาดูยากลิเกฮูลูครับจากภาคใต้ครับเรียนเชิญครับท่านรายการด้วยภาคกลางไหมเคยไปนครสวรรค์ไหมเคยเห็นปากน้ำโพไหมเฮ้ยผมจะเอาปากน้ำโพมาให้ดูเป็นนั่นนี่รู้เลยรู้เลยนี่แหละตุ้งแช่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 เชิดสิงโตเดี๋ยววันนี้จะได้ชมการเชิดสิงโตของพี่น้องจอยจังหวัดนครสวรรค์เป็นประเพณีที่ขึ้นหน้าขึ้นตามาพร้อมแล้วเอาเลยชมครับที่ไหนมีสิงโตที่นั่นต้องมีประทัดครับที่สำคัญไม่ได้บอกแก๊งสามชาไว้ก่อนครับมาถึงจุดเลยเป็นไงครับสิงโตเราสงบอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวดูคุณเท่งคุณโหน่งนะครับดูคุณเท่งคุณโหน่งสิครับแม่วิ่งกระจายทีเดียวอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างความสนุกนะครับเมืองไทยยังมีของดีอีกมากอะไรนะในหูดังตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดทัวร์อีกจังหวัดนึงก่อนนะครับถ้าจะเที่ยวก็เที่ยวเมืองไทยนะครับเที่ยวไทยคึกคืนเศรษฐกิจไทยจะได้คึกคักไงล่ะครับคุณผู้ชมขอบคุณค่ะโอ้โหสนุกสนานกันไปไอ้เนี่ยเป็นคนกลัวพลุเอาพลุต้องไปนั่งก่อนเอาสักทริปนึงไหมฮะโอ้ไม่ไหวอะค่ะ